ฉันนั้นจะให้เธอมีดีนะเพราะรักและห่วงใยคุ้มคุ้มกันที่ฉันนั้นได้ให้ไปมีเต็มหัวใจรับไว้ดูแลกันและกันชีวิตดีมีความสุขใครไม่ป่วยยกมือขึ้นสวัสดีครับคุณผู้ชมครับสวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่รายการใครไม่ป่วยยกมือขึ้นนะครับพวกเราและทีมงานอยากให้คนป่วยน้อยลงครับผมวันนี้ช่วงใครไม่ป่วยอินไซต์นะครับจะพาคุณผู้ชมไปดูสวนผักบำบัดที่ศรีราชากันครับถูกต้องค่ะไม่ใช่วิธีการที่เราจะมาบอกคุณผู้ชมว่าให้กินผักเยอะๆสิสุขภาพร่างกายจะดีอันนี้เราเคยพูดไปแล้วนะคะแต่ว่ามาครั้งนี้มีเรื่องใหม่มากกว่านั้นค่ะจะพาคุณผู้ชมไปปลูกผักกันโอ้โหปลูกผักนะเขาบอกว่าปลูกผักมากินเพื่อสุขภาพอะไรอย่างนี้ใช่ไหมครับวันนี้สิ่งที่เราจะนำเสนอใช่ไหมก็คือเรื่องของการปลูกผักเนี่ยสามารถบำบัดเยียวยาจิตใจได้ด้วยนะครับคุณและเห็นบอกว่าการที่ปลูกผักนี่นะคะทำให้ความคิดเนี่ยแล้วก็ชีวิตเปลี่ยนไปด้วยโอ้โหเป็นไปได้ยังไงนะครับไปชมกันดีกว่าครับซีออยล์คุณประโยชน์จากน้ำมันธรรมชาติสกัดเย็น4ชนิดหนังสือใครไม่ป่วยยกมือขึ้นเล่ม4ตอน Thailand Style PCN Book ทุกสาขาน้องรู้ไหมว่าวันนี้เรามาถึงที่ศรีราชาทำไมรู้ไหมมาทำไมล่ะคุณมาเที่ยวทะเลเฮ้ยไม่ใช่ไม่ใช่เดี๋ยวค่อยไปเที่ยวทะเลแต่ว่าจะมาพามานี่สวนผักบำบัดที่ศรีราชาครับอ๋อค่ะเพราะว่าเห็นบอกว่าที่นี่เนี่ยช่วยบำบัดแล้วก็เยียวยาจิตใจได้ด้วยแน่นอนครับผมดังนั้นเรามาคุยกับพยาบาลชิปกันก่อนนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับตอนนี้อยู่ที่สวนบำบัดเลยนะฮะตั้งชื่อว่าสวนบำบัดเลยแสดงว่าต้องบำบัดได้บ้างครับบำบัดโรคซึมเศร้าโรคทางจิตเวชแล้วก็บำบัดยาเสพติดบำบัดได้ทุกอย่างเลยค่ะหมายถึงว่าการปลูกผักนี่เหรอคะค่ะก็มันช่วยลดความเครียดลดซึมเศร้าแล้วก็ทำให้คนไข้ผ่อนคลายค่ะก็คือทำให้คนไข้หลายๆคนที่เราบำบัดมาเนี่ยบางคนคิดได้อะคิดได้จากที่เคยคิดไม่ได้เดี๋ยวเราไปฟังกันแล้วก็ไปชมกันดีกว่าครับว่าสวนผักบำบัดอาการของโรคต่างๆได้อย่างไรนะครับตอนนี้ผมมาอยู่ข้างๆป้าพิษแล้วครับต้องให้ป้าพิษแนะนำตัวหน่อยครับป้าพิษนะคะชวนพิษผสมค่ะเป็นจิตอาสาของโรงพยาบาลแหลมฉบังเนาะฉบังนะชื่อเก่าคืออ่าวอุดมนะคะสวนผักบำบัดอย่างเงี้ยนะครับทำมากี่ปีแล้วครับคิดว่าถ้าเริ่มจริงจังประมาณปลายปี54เนาะค่ะ54ใช่ไหมคะพอดีเราไปได้แรงจูงใจมาครับจากที่ไหนอะคะสวนผักคนเมืองค่ะแรกได้แรงจูงใจมาเราก็เลยมาคิดปลูกแล้วก็พัฒนามาจนกระทั่งเดี๋ยวนี้แหละตอนแรกเห็นว่ายังไม่ได้มีเป็นสวนหรือว่ามีพื้นที่ขนาดนี้เห็นบอกว่าเริ่มจากที่โรงพยาบาลใช่ค่ะเริ่มยังไงอะคะพยาบาลจิ๊บตอนแรกพี่จิ๊บอยู่คลินิกจิตเวชแล้วก็ป้าพิษเนี่ยเขาเป็นจิตอาสาที่คลินิกจิตเวชก็มาช่วยงานคือช่วยชั่งน้ำหนักวัดความดันคนไข้เงี้ยค่ะทีนี้เราก็มาคุยกันว่าเฮ้เราจะทำยังไงที่แบบจะช่วยคนไข้จิตเวชได้เพราะว่าเวลาเราคุยกับคนไข้เนี่ยก็คือคนไข้เขาจะอยู่บ้านเฉยๆไม่มีอะไรทำเคยทำอะไรแล้วมันผิดพลาดอย่างเงี้ย คนใกล้ตัวก็บอกเอ้ยไม่ต้องทำแล้วคนที่โดนว่าโดนบอกว่าไม่ให้ทำก็เก็บกดเก็บเอาไว้กลัวก็จะมีเคสอย่างเงี้ยเยอะมากเราก็คุยกับป้าพิษเอ้ยเราจะหาอะไรให้เขาทำที่มันแบบคือทำแล้วมันไม่เสียหายอ่ะแล้วบังเอิญไปเจอเว็บไซต์สวนผักคนเมืองแล้วเขาประกาศให้ทุนอยู่เราก็เออน่าสนใจก็เฮ้ยป้าพิษเขาก็มีทุนเดิมอยู่ละปลูกผักเก่งอยู่แล้วอะไรเงี้ยค่ะงั้นป้าพิษปลูกผักใส่กระถางมาโชว์ที่หน้าคลินิกเวลามีคนไข้มาในวันคลินิกเงี้ยค่ะป้าพิษเขาก็จะปลูกผักใส่กระถางมาโชว์ที่หน้าคลินิกเป็นยังไงครับผลมันเป็นยังไงบ้างอ่ะโอ้โหเกินคาดเกินคาดต้นไม้โตเกินคาดหลายอย่างนะคะคือคนไข้ก็สนใจเนาะว่าจะเข้ามาถามอันนี้ปลูกยังไงทำยังไงอะไรเงี้ยแล้วเขาจะปลูกได้ไหมอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็แนะนำค่ะไม่เคยงามอะไรอะไรอย่างประเภทนี้แหละค่ะก็บอกเขาว่าปลูกได้แล้วก็ทำได้ตรงนี้คือแปลงผักนั่นเองนะครับพยาบาลชิปสวัสดีครับผมโอ้โหสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะโอ้โหเพียบเลยเพียบเลยกำลังทำอะไรกันอยู่คะเนี่ยกำลังเตรียมแปลงที่จะปลูกผักกันนะครับ
ครับเพราะว่าหลังจากที่เราเรียนรู้วิธีการปลูกผักวันนี้จะลงมือทำกันจริงๆครับผมตั้งแต่กระบวนการเริ่มต้นว่าจะต้องทำอย่างไรอะไรยังไงจนจะถึงเอาเมล็ดหยอดแล้วก็รดน้ำเสร็จสิ้นเลยก็คือลงมือทำจริงค่ะก่อนจะลงมือทำจริงนอกจากพยาบาลจิ๊บแล้วแนะนำทีละคนดีกว่าว่ามีใครบ้างพี่ต่อยเป็นพยาบาลที่โรงพยาบาลอ่าวดงค่ะตอนนี้เปลี่ยนชื่อเป็นแหลมฉวังเนาะค่ะพี่ต่อยเป็นหัวหน้างานสุขภาพจิตนะคะก็จะพาคนไข้มาฝึกกิจกรรมเรื่องปลูกผักที่นี่ค่ะถัดมาเป็นน้องสิค่ะน้องสิเป็นพยาบาลอยู่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองคอค่ะแล้วก็มีผู้เข้าร่วมโครงการอีกสามท่านค่ะค่ะปกตินี่ผู้เข้าร่วมโครงการของเราจะประมาณ15ท่านค่ะแห่งละ7คน8คนบ้างค่ะแต่วันนี้คือปกติปกติเราจะมาร่วมกิจกรรมกันวันอาทิตย์กับวันจันทร์พอดีวันนี้วันศุกร์เนาะก็เลยเกณฑ์มาได้ก็เลยขอมาแค่3คนค่ะโอเคค่ะเป็นผู้ร่วมกิจกรรมนะครับงั้นเราเริ่มยังไงดีครับเริ่มยังไงดีเนาะครับก่อนอื่นเนาะวันนี้เราจะปลูกกัน3ผักนะคะก็จะมีคณะฮ่องกงคณะฮ่องกงแล้วก็ปางตุ้งฮ่องแต้นะครับแล้วก็ปางตุ้งโชจีนพอหลังจากนั้นเราจะต้องเตรียมดินค่ะเตรียมดินก่อนอื่นเนี่ยคือเราจะต้องมีขุยมะพร้าวแล้วก็มูลสัตว์แห้งแล้วก็ใบไม้แห้งแล้วก็ดินสำหรับปลูกนะครับเราก็จะเตรียมเพื่อที่จะให้พืชเนี่ยเขามีธาตุอาหารที่สมบูรณ์ค่ะเวลาเขาเจริญงอกงามมาใบก็จะได้เขียวเหมือนกับผักบุ้งจีนมันก็จะมีแร่ธาตุครบเลยทั้ง3 NPK ครบเลยโอเคเนาะเราก็จะเริ่มกันเลยมาอาสาสมัครมาเลยครับเชิญค่ะดูอยู่ใกล้ๆนะคะช่วยการโรยขุยมะพร้าวก่อนเลยอาสาชุดหล่อเชิญครับมีเกียร์นู่นเกียร์ให้สมัครแรงดีมากโรยขุยมะพร้าวไปอันดับแรกเลยอันดับแรกเลยครับอันดับแรกพี่ครับพี่มาที่นี่กี่ครั้งแล้วครับมาที่นี่3ครั้งแล้วครับ3ครั้งแล้วเหรอนะครับรู้สึกยังไงบ้างตอนมาครั้งแรกก็รู้สึกแบบเฉยครับเฉยเหรอค่ะไม่รู้ว่าเขาจะสอนอะไรค่ะแล้วพอครั้งที่2มาความรู้สึกเป็นยังไงบ้างเขาก็สอนความรู้ว่าสิ่งที่เราไม่รู้เราก็จะได้รู้ครับพืชพันธุ์พืชผักชนิดไหนที่เราไม่รู้เราก็ได้มีความรู้เพิ่มขึ้นมากขึ้นนะครับว่าปลูกยังไงอะไรอย่างงี้นะคุณภาพของผักชนิดนี้มันมีสารป้องกันอะไรมั่งต่อต้านโรคอะไรมั่งอ๋อประโยชน์ของมันอะไรอย่างเงี้ยครับผมอันนี้มาครั้งที่3แล้วมันห่างกันขนาดไหนเดือนละครั้งหรืออาทิตย์ละครั้งหรือว่ายังไงครับครั้งครับอาทิตย์ละครั้งนะอาทิตย์ละครั้งความรู้สึกเขาบอกว่ามาที่นี่แล้วได้เจอผู้คนมากขึ้นได้พูดคุยคนมากขึ้นอันนี้จริงมั้ยจริงครับจริงนะแล้วพี่ได้เจอใครบ้างมากขึ้นสนุกไหมคะก็สนุกสนุกออกมา3ครั้งจะมาครั้งที่4และครั้งต่อไปอีกไหมคะมาครับแล้วที่บ้านมีปลูกผักด้วยไหมคะมีครับหรอผักอะไรบ้างคะก็มีผักคะน้าผักวางตุ้งครับผมแล้วก็ผักบุ้งจีนครับผมถ้ามีคนที่เขารู้ว่าเราปลูกผักนี้เขาก็มาขอซื้ออ๋อเหรอครับถึงบ้านเลยเหรอคะคือสามารถทำเป็นอาชีพได้ปลูกกินเองด้วยไหมครับพี่ปลูกกินเองด้วยครับกินเองด้วยนะครับอ๋อโหนี่สบายเลยนะนะครับกินเองขายด้วยได้จำหน่ายด้วยใช่ไหมครับแจกด้วยไหมพี่ก็แล้วแต่แล้วแต่นะบ้านข้างๆเขามาขอก็ให้เขาไปนะครับอันนี้ครบสูตรเลยนะครบสูตรพอเพียงเลยนะครับทำแล้วความรู้สึกในจิตใจความรู้สึกในร่างกายอะไรเงี้ยเปลี่ยนไปไหมพี่ก็เปลี่ยนไปยังไงบ้างฮะเล่าให้ฟังใจเย็นขึ้นครับไม่หมกมุ่นไปทางอื่นมัวแต่คิดว่าเออยังไงเราจะปลูกยังไงถึงจะให้มันขึ้นงามครับเหมือนกับที่ตลาดเขาวางขายหรือว่าดีฝาตลาดที่ยกตลาดวางขายอยู่โอ้ขนาดนั้นถึงขนาดนั้นเลยเอาดีกว่าเลยนะดีกว่าแล้วเวลาที่เราเห็นผักตอนเริ่มต้นอย่างที่เราหยอดเมล็ดลงแล้วค่อยๆดูการเจริญเติบโตค่อยๆขึ้นมาทีละนิดทีละนิดเรารู้สึกยังไงบ้างคะภูมิใจภูมิใจที่เกิดขึ้นหลังจากผ่านมาเนี่ย2 ปีสิ่งที่เกิดจากการเรียนรู้คืออะไรบ้างครับเราได้เรียนรู้ว่าจริงๆแล้ว
การปลูกผักอ่ะมันเป็นเหมือนเครื่องมือที่ทำให้เราเข้าถึงผู้ป่วยได้ง่ายเพราะอย่างสมมติป้าพิษเนี้ยอยู่ดีๆจะไปคุยกับคนไข้เนี่ยมันเป็นอะไรที่คนไข้บางคนเขาก็จะค่อนข้างระวังตัวใช่ไหมใช่บอกเฮ้ยคุณเป็นใครมาคุยกับฉันอะไรเงี้ยแต่ถ้าเรามีผักเป็นเครื่องมือเป็นสื่อกลางเนี้ยทุกคนก็จะเริ่มต้นจากผักก่อนผักอันนี้อะไรยังไงแล้วพอคุยเรื่องผักเสร็จเดี๋ยวมันจะไปคุยถึงเรื่องใจโดยธรรมชาติเขาเลยบอกโอ้ยฉันปลูกไม่ได้หรอกบางทีเมื่อคืนนอนดึกตื่นสายอะไรเงี้ยคือมันจะค่อยๆออกมาเครียดอะไรเงี้ยเดี๋ยวเขาค่อยๆออกมาพี่เจฟครับคนที่มาบำบัดนะครับเขาจะรู้สึกยังไงได้บ้างครับหลังจากที่มาปลูกผักที่นี่แล้วครับผมก็ส่วนมากคนไข้จะบอกว่า รู้สึกเย็นใจมาที่นี่แล้วผมเย็นใจบอกไม่ถูกอ่ะแล้วก็จะรู้สึกผ่อนคลายค่ะ อกสบายใจพอคนไข้รู้สึกเย็นใจอ่ะมันเหมือนกับว่ามันผ่อนคลายพอผ่อนคลายมันจะรู้สึกว่าเกิดการไว้วางใจเวลาเขาจะพูดคุยกับใครทุกคนในกลุ่มในทั้งกลุ่มของพวกเขาเองกลุ่มผู้บำบัดอย่างเงี้ยเขารู้สึกว่ามันสบายอกสบายใจที่จะพูดคุยอ่ะไว้วางใจกล้าพูดกล้าไอ้ปัญหาอะไรที่เขามีอยู่ข้างในนะเขากล้าพูดออกมาเขาก็จะระบายออกมาคือมันเหมือนค่อยๆหลุดออกมาทีเรื่อยๆเขาไม่ได้ตั้งใจที่จะบอกเราหรอกแต่ว่าบางทีมันหลุดออกมาโดยไม่รู้ตัวเมื่อก่อนผมไม่ทำอย่างนั้นมันจะเป็นแบบนั้นแบบนี้อะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่พอมาทำแบบนี้ผมรู้สึกดีอย่างที่ในโรงพยาบาลเนี่ยมันเป็นโมเดลซึ่งอยู่ในห้องเท่านั้นนะมีการพูดคุยใช้หลักการที่ว่าชวนคิดชวนมองชวนแก้ไขก็คือพูดคุยนะคะแต่มาตรงนี้เนี่ยมันบรรยากาศมันไม่ใช่อ่ะบางคนก็นั่งหลับ อะไรอย่างเงี้ยค่ะความสนใจตรงนั้นจะไม่ค่อยมีแต่ตรงนี้คือเขาเพื่อนเขาคุยกันค่ะเพื่อนช่วยเพื่อนถามหมอสี่หน่อยว่าเขาบอกว่าหมอสี่เนี่ยเหมือนแม่เขาเลยอ่ะนะครับนี่ขนาดนั้นเลยครับพอเราบำบัดเขาแล้วนะแต่ว่าก็จะมีบางคนที่จะมีลักษณะแบบนี้นะคะก็คุยค่อนข้างเปิดใจกับเขาระดับหนึ่งก็สร้างความไว้วางใจให้กับเขาครับแต่ก็ต้องแล้วแต่ตัวคนไข้ด้วยว่าเขาจะเปิดหรือไม่เปิดมีคนที่เปลี่ยนไปหลายคนที่เห็นได้ชัดอย่างบางคนเนี่ยคือมาเนี่ยแทบจะไม่พูดไม่คุยอะไรเลยแต่พอคือมานิ่งๆเลยใช่ไหมใช่สองสามครั้งขึ้นไปเนี่ยคือเริ่มคุยเยอะขึ้นเริ่มแบบสามารถพูดความในใจของตัวเองออกมาได้อะไรมันคือสิ่งที่จุดประกายเลยทำให้คนกลุ่มนี้เปิดใจมากขึ้นเปิดใจยอมรับสังคมมากขึ้นหรือว่าเดินเข้าหาสังคมมากขึ้นนะครับความเป็นกัลยาณมิตรนะมาเนี่ยคือเราค่อนข้างแบบเป็นกันเองแล้วก็เหมือนกับดูแลเขาจริงใจกับเขาอะค่ะเราให้ผู้ที่ได้รับการบัตรขนาดนี้แล้วเราได้อะไรกลับมาป้าพิษก็ได้ความสุขนะคะค่ะได้ความสุขได้สิ่งดีๆตอบแทนมาหลายๆเรื่องโดยที่เราคาดไม่ถึงพอเริ่มเรามาทำตรงนี้ลูกก็เริ่มซักถามแม่ทำอะไร คุยกันเปลี่ยนความรู้ซึ่งกันและกันลูกหลานได้ลงมือช่วยมันก็เลยได้ตรงนี้ก็ได้จากตัวเองได้ความสุขแล้วก็ได้เผื่อแผ่คนอื่นด้วยนะคะได้บอกถึงว่าเราทำอย่างนี้แล้วก็ผลบุญนั้นมันก็แผ่ขยายไปให้กับคนอื่นอยากให้พี่ทิพย์สรุปให้ฟังนิดนึงนะครับว่าทำไมการปลูกผักเนี่ยสามารถบำบัดผู้ที่มีปัญหาเรื่องความเครียดปัญหาเรื่องของครอบครัวปัญหาเรื่องยาเสพติดติดยาเสพติดมาก่อนหน้านี้ได้ครับธรรมชาติของคนทั่วไปแหละในสังคมเนี่ยค่ะเราอาจจะมองผู้ป่วยจิตเวชผู้ป่วยยาเสพติดเนี่ยมันเหมือนกับว่าคือไม่ค่อยได้รับโอกาสก็คือเหมือนไม่ค่อยมีประโยชน์คือคนส่วนใหญ่อาจจะมองอย่างนั้นก็ต้องถามตัวเองว่าเราให้โอกาสเขาหรือยังให้พื้นที่ให้เขายืนอยู่ตรงนั้นได้หรือยังพี่จิ๊บเลยเชื่อว่าการบำบัดด้วยธรรมชาติพวกเนี้ยค่ะมันเปลี่ยนความคิดของเขาได้แต่พี่จิ๊บไม่ได้ไปสอนเขาว่าเฮ้ยแบบอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราไม่ต้องสอนเลยเหมือนแค่เขาเห็นแล้วเขาแบบแต่ว่าให้เวลาให้เขาอยู่กับตรงเนี้ยให้เขาพิจารณากับธรรมชาติดูว่าแบบให้เขามีสมาธิอะค่ะว่าเขาอยู่ตรงนั้นแล้วเขาได้อะไรเพ่งพินิจพิจารณาว่าได้อะไรคือการสร้างบรรยากาศที่เอื้อเนี่ยพี่จิ๊บว่ามันเป็นสิ่งสำคัญการให้เวลาค่ะเราให้เวลาคนคนหนึ่งก็เหมือนให้โอกาสคนคนหนึ่งค่ะแล้ววันนี้นะครับก็ต้องขอขอบคุณพี่ๆจิตอาสาทุกท่านเลยครับสำหรับความใจบุญนะครับแล้วก็ความตั้งใจที่จะช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ด้วยกันครับขอบคุณครับผมขอบคุณมากเลยค่ะขอบคุณทุกคนเลยค่ะขอบคุณครับและช่วงหน้าใครไม่ป่วยอินเทรนรอคุณผู้ชมอยู่แต่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรต้องติดตามสักครู่เดียวค่ะครับใครไม่ป่วยยกมือขึ้น